รอป่ะคะตรงรถมาแล้วโอเคอ่ะวันนี้มาลุกได้ไหมคะวันนี้มาทีมของเขาเป็นทีม Game of Thrones ใช่ไหมคะเขาก็ให้เลือกว่าใครจะเป็นควีนแบบไหนอะไรเงี้ยคนไหนในคาแรคเตอร์เราก็เลือกคนที่เลวที่สุดในเรื่องเลยค่ะคือเซอร์ซีเพราะว่าเขาแสดงเก่งมากแล้วก็แบบสวยมากในเรื่องเท่มากก็คือวันนี้ห้ามยิ้มวันนี้ห้ามยิ้มเยอะตอบคำถามต้องแบบว่าอ๋อใช่ลืมตัวห้ามยิ้มหนึ่งสองสามร้อนไหมชุดนี้เป็นไงบ้างคะเตรียมตัวร้อนค่ะชุดนี้อ๋ออะไรนะคะชุดนี้เหรอคะก็จริงๆเขามีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วอะค่ะชุดเขาก็ตามในหนังเลยอะค่ะผมบ้านก็อีกลุคนึงอีกลุคนึงค่ะดีค่ะเปลี่ยนบ้างอะไรคือเราตัดสินใจให้เปลี่ยนตัดวันนี้ตามคาแรคเตอร์แค่วันเดียวค่ะยังมีละครต้องถ่ายอยู่อาจจะต้องคอนติเนียละครด้วยค่ะก็เป็นอาจจะเป็นผมสั้นวันนี้วันเดียวนี่อย่าไปบอกเขาหมดเลยมาถามเรื่องความรักบ้างค่ะหลายคนก็ลุ้นอีกแล้วเขาไปกินตลอดไม่ต้องลุ้นอยากให้คือคริสก็พยายามจะไม่ลุ้นเหมือนกันนะนึกออกไหมแต่คริสเข้าใจค่ะทุกคนแบบหวังดีแล้วก็ลุ้นไปแบบคริสเหมือนอย่างที่คริสบอกกันเหมือนเราก็เห็นกันมาตั้งนานเหมือนเป็นเพื่อนกันน่ะก็ทุกคนก็อยากให้ลงอยากให้ดีๆอยากให้อะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะตอนนี้คริสก็ทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันก็ดีลงตัวไหมคะพี่คิดสักระยะก็ดีนะคะดีสบายใจดีวันนี้ผมพิเศษยังไงบ้างแล้วแตกต่างจากที่แบบผมเจอมาจริงๆความแตกต่างคือทุกคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแตกต่างกันอยู่แล้วไม่มีใครสามารถจะคอมเพลกับใครได้แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดตอนนี้ก็น่ารักที่สุดแล้วค่ะมันก็ไม่มีคนอื่นค่ะดูแลคุณแม่ดีเป็นพิเศษค่ะมีเวลาเจอกันบ่อยเจอบ่อยค่ะเจอบ่อยคุณก็ต้องกินข้าวทำงานหนักแค่ไหนก็ต้องทานข้าวเหมือนทุกคนค่ะก็คือต้องมาเจอทุกวันไหมคะต่อระหว่างก็พยายามเจอให้บ่อยที่สุดก็หลายเดือนแล้วอะไรถึงทำให้เราไม่กล้าเลยจริงๆไม่ได้แบบใช้ชีวิตอะไรหลบอะไรนะคะแต่ว่าก็ใช้ปกติค่ะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้แบบประกาศมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติส่วนมันคือเกรงใจเขาได้ไหมครับบอกว่าเกรงใจค่ะเกรงใจก็ถ้าคนไม่ได้ทำงานแบบเราก็ไม่มีใครอยากออกกล้องหรอกเขาเขินไหมครับแบบว่าเวลาต้องไปเดินกับคริสอะไรกันแล้วรู้ว่าเดินคริสหอวังไม่แน่ใจว่าเขาแบบคริสหอวังนะหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเขาคงไม่ได้แบบชินนะคะก็ไม่ต้องชินก็ได้เขาไม่ได้ทำงานตรงนี้นึกออกไหมเราก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วให้พี่คุณสับหน้าก่อนสงสารใช่ไหมทำไมอยู่ดีก็ร้อนมากเลยอ่ะแป๊บนึงมีความวิกไล่ตรงก็ที่โดนเมคอัพดักจะชังดาราเหมือนกันมีอะไรไหมไปแล้วนะพอไหมได้ท่วมตัวเลยเนี่ยท่วมใช่ไหมพี่ก็ท่วมอ่ะคิดมีโอกาสได้พาไปเจอเพื่อนๆบ้างไหมเจอค่ะเจอค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็กลุ่มๆของใกล้ๆเดียวกันค่ะรู้จักซ้อนกันหลายคนค่ะเป็นไงอันนี้เพื่อนเชียร์ไหมคะยังไงเชียร์ก็เชียร์เพื่อนก็เชียร์ทุกคนแหละเหมือนพวกเราอะทุกคนพี่คิดแต่ก็ไม่มีภาพติดมาเลยสักนิดนึงแต่จริงๆก็ถ่ายรูปนะแต่เพียงแค่อาจจะไม่ได้โพสต์พับลิกค่ะครั้งนี้เราเซฟก็ไว้แบบไว้นานๆไปมันก็คงค่อยๆค่อยๆออกมีการแบบว่าบอกเลยห้ามหลุดนะแกไม่มีค่ะธรรมชาติครั้งนี้พี่เด็กทดสอบอะไรของเขาเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมีด่านแบบไม่ต้องทดสอบค่ะคือจริงๆคือว่าอยู่กันให้ดีทุกๆวันให้มันมีความสุขเพราะมันก็เป็นเรื่องไม่ได้ง่ายแล้วสำหรับคนสองคนน่ะเพราะว่าคนก็แบบเลิกกันทุกวันนะมีเพื่อนเราเลิกกันทุกวันนะนึกออกป่ะก็เราก็อยากรักษาของเราให้มันดีที่สุดอยากโอเคมั้ยไม่ไหวแล้วจับเกลือสัมภาษณ์อย่าเรียกพี่หนักเกิน